สวัสดีครับวันนี้พเกม One p Treasure คู่กับผมครับมิสเตอร์เกวันนี้ครับกาชาใหม่ครับกาชาของเทเชอร์แมปครับแล้วก็ตัวละคร6ดาวตัวใหม่ล่าสุดครับแครกเกอร์ครับได้มาแล้วนะครับอย่างแรกครับเราไปดูสกิลของ3ตัวละครใหม่กันก่อนดีกว่าซึ่ง3ตัวละครใหม่นี้ก็มีแครกเกอร์ครับจินเบครับและก็ปอนครับ ซึ่ง3ตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่เอาไว้คูณคะแนนในเทเชอร์แม p ที่กำลังจะมาดีมากๆเลยนะคูณค่อนข้างเยอะครับซึ่งคูณเท่าไหร่สามารถไปดูคลิปเมื่อวานนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนนะครับผมก็บอกไว้แล้วนะว่า3ตัวดีครับคูณคะแนนเท่าไหร่กันบ้าง แ้มาดูสกิลกันเลยครับเริ่มจากปอนครับสกิลกับตันครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายสีเหลืองครับ1.5เท่าครับสั้นๆง่ายๆครับสีเหลือง1.5เท่าครับสกิลไม่ตายครับก็คือจะล้างบัฟมือสีแดงครับซึ่งไอ้เจ้าบัฟเนี้ยทำให้เราโดนตีแรงขึ้นนะล้างบัฟมือแดงครับแล้วก็ล้างบัฟปิดกั้นไม่ตายครับ3เทินแล้วก็ล้างบัฟกรอครับล้างบัฟกรอสีฟ้าสีลุ้งสีเหลือง แต่ไม่รวมกับบัฟเกราะพลังผ่าครึ่งนะจะล้างบัฟพ,พวกกราะส,สีนั้นไป3เทิร์เช่นกันครับถือเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีนะครับและใช้งานได้แน่นอนครับถึงจะเปิดได้แล้วก็เอาไปลงในเทเชอร์แมพจบแล้วก็สามารถเอาจับเขาเนี่ยเอามาเล่นได้อีกนะเพราะสกิลมันค่อนข้างดีนะครับล้างบัฟได้ต่อไปครับจินเบครับ สกิลกับตันครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีครับให้กระสายกล้ามนะ1.5เท่าครับสั้นๆง่ายๆเช่นกันครับเพิ่มสายกล้ามครับ1.5เท่าครับสูสกิลไม่ตายครับก็คือจะล้างบัฟตาบอดครับกับบัฟล็อกลูกแก้วครับ3เทินครับแล้วก็จะมีดาเมจพิเศษครับเมื่อจบเทินครับโจมตีศัตรูทั้งหมดครับอีก3เทินครับซึ่งดาเมจพิเศษนี้จะมีค่าเท่ากับ 50เท่าของพลังโจมตีของจินเบครับและก็จะเป็นดาเมจสีฟ้านะศัตรูครับทั้งหมดเลยนะ3เทินด้วยกันครับดาเมจพิเศษครับเมื่อจบเทินและก็ทำการบัฟครับบัฟพลังโจมตีให้กับสายกล้ามครับ1.75เท่าครับและเมื่อคุณอยู่ในเทเชอร์แมพครับเมื่อคุณอยู่ในเทเชอร์แมพอยู่ในชั้นที่1 1ถึง20ครับจะบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปเป็น2เท่าครับและถ้าคุณอยู่ในชั้นที่21ขึ้นไป จะบัฟพลังโจมตีครับ2.2เท่าครับก็จะมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงเทเชอร์แมพดีมากๆครับเราจะบัฟพลังโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถึงเทเชอร์แมพครับจบไปแล้วก็สามารถจับเขามาเล่นได้เหมือนเดิมนะเพราะสกิลค่อนข้างดีครับมีดาเมจพิเศษด้วยแล้วก็มีการล้างบัฟนู่นนี่นั่นด้วยถือว่าใช้งานได้อยู่ครับจินเบต่อไปก็แคลคเกอร์ครับแคลคเกอร์6ดาวครับเริ่มจากดูล่างของ5ดาวก่อนนะ นี่ครับนี่คือร่างของแคลเกอร์5ดาวนะครับและนี่ครับแคลเกอร์6ดาวครับโอ้ดูเท่มากเลยนะแคลเกอร์6ดาวครับเริ่มจากสกิลกับตนครับสกิลกับตนครับของแคลเกอร์ครับคือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายกล้าม3.75เท่าถือว่าเยอะนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายกล้ามตั้ง3.75เท่าเนี่ยเยอะมากๆครับ และก็จะเพิ่มครับให้กับสายหมัดสายดาบสายลูกศรสายปืนครับเพิ่มเลือดครับ1.35เท่านะก็คือง่ายเลยคือคุณต้องเล่นสายกล้ามครับถ้าคุณเล่นสายอื่นมันจะเพิ่มแค่เลือดครับ <c ười> คือมันบังคับเลยว่าให้จัดทีมสายกล้ามครับถ้ามันไปเป็นกับตันนะแต่ก็ถือเป็นสก,กิปกับตันที่ดูธรรมดา ธรรมดาเกินกว่าที่จะเรียกมันว่า6กดาวเลยด้วยซ้ำถือว่าสกิลดูธรรมดามากๆเลยนะแค่เพิ่มสายหมัดเองผมไปเล่นไอ้นั่นดีกว่าพวกหนวดหนวดขาวสีฟ้าอะไรอย่างนี้ผมว่าัดูดีกว่าอีกนะซึ่งมันดูธรรมดาเกินไปครับในความคิดผมนะผมว่ามันดูธรรมดามากๆเลยสกิลกับตันของแครกเกอร์เนี่ยส่วนสกิลไม่ตายครับก็แตกต่างจากสกิลกับตันโด,โดยสิ้นเชิงเลยคือสกิล ไม่ตายครับมันเงื่อนไขเยอะมากๆครับเงื่อนไขเยอะสุดๆไปเลยเริ่มจากจะเปลี่ยนลูกแก้วครับลูกแก้วว่างเปล่าลูกแก้วระเบิดลูกแก้วบล็อกครับหรือมุดบนลูกแก้วจีครับแล้วก็ลูกแก้วเนื้อครับจะเปลี่ยนลูกแก้วพวกนี้ให้กลายเป็นลูกแก้วตรงสีนะครับของทั้งทีมเลยก็ถือว่าดีแล้วก็มีการบัฟครับซึ่งการบัฟเนี่ยจะมี2เงื่อนไขนะก็คือจะบัฟครับ จะบัฟเชน1.1เท่า2เทินถ้ากัปตันของคุณเป็นสายลูกศรออสายหมัดสายดาบสายปืนลูกศรดาบหมัดปืนจะบัฟเชน1.1เท่า2เทินและก็จะบัฟพลังโจมตีสีชนะทาง1.75เท่า, 1. 1ถ,า,ถ,าถ้ากัปตันของคุณเป็นสายธงหน้ากากกระดาษจด แล้วก็กล้ามนะครับ2เทินบัฟพลังโจมตีลูกแก้วเพิ่มขึ้นนะเอ้ยบัฟพลังโจมตีสีชนะทางเพิ่มขึ้นครับ2เทินครับคงไม่งงกันนะคือท่ากระตาคุณเป็นสายไหนไอเจ้านี้ก็จะบัฟอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ก็มันแล้วแต่อากับตาของคุณนะว่ากัปตาของคุณเป็นสายไหนสกิลของมันก็จะตรงตามเงื่อนไขของสายนั้นๆถือว่าเป็นสกิลไม่ตายที่ ดูวุ่นวายดีนะเงื่อนไขมันดูเยอะดีซึ่งผมไปถามคนที่เล่นเซิร์ฟีแปมมาเขาบอกว่าไอ้เจ้าคลักอร์เนี่ยมีดีตรงบับผมก็ว่าก็ถูกเพราะเพราะมันบัฟตั้ง2เทินเนี่ยไอ้บัฟสเทินนี่หายากนะซึ่งมันมีดีที่บัฟจริงๆส่วนสกิลกับตานมันเนี่ยแย่บอกตรงเลยว่าแย่แต่เล่นได้นะแต่มันดูธรรมดาเกิน ต่สกิลไม่ตายถือว่าดีนะครับสามารถใส่ลงทีมไหนก็ได้เพราะเป็นบัฟให้กับทุกทีมเลยแต่อยู่ที่ว่ากระตันของคุณเป็นสายไหนเงื่อนไขยังไงไม่บัฟเชนก็บัฟโจมตีแบบชนะลูกแก้วชนะสีลูกแก้วก็มันแล้วแต่เงื่อนไขของกัปตันนะแต่เอาตรงๆเลยนะในความคิดผมนะมันดูธรรมดาเกินไปมันดูธรรมดาเกินไปบางทีตัวพวกห้าดาวสี่ดาวบางตัวสกิลยังดูวื้อหวา ม,มีนู่นมีนี่มีอะไรมากกว่าแครกเกอร์ตัวนี้อีกนะความคิดผมเลยนะผมว่าถ้ามัสมอ่ะสมมติคุณอยากจัดทีมโดยที่จะหาบัฟพวกบัฟเชมบัฟชนะลูกแก้วคุณไม่จําเป็นเลยว่าคุณจะต้องไปเปิดกาชาเพื่อหาแครกเกอร์มันมีสี่ดาวห้าดาวเยอะแย,ยะเลยที่มีบัฟเชมอะไรอย่างนี้แต่อาจจะบัฟแค่หนึ่งเทินอาจจะบัฟน้อยกว่าแต่มันมีเยอะแยะเลยครับเพราะฉะนั้นแครกเกอร์ตัวนี้ ถ้าคุณไม่มีคุณไม่จําเป็นต้องขนขวายเปิดกาชาหามันมาก็ได้นะเพราะสกิลมันถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ดีแบบธรรมดาครับไม่จะด,ดีแบบโอ้ไม่โคตรเทพเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะถือว่าธรรมดาครับอ่าแล้วก็ส่วนสกิลซัพพอร์ตครับจะซัพพอร์ตให้กับคาตาคูลิกับสมูตตี้ครับที่เลเวลห้าอ่าสกิลซัพพอร์ตนี่ก็เงื่อนไขอีกแหละ เสื้อสกิลซัพพอร์ตครับแครกเกอร์จะออกมาซัพพอร์ตต่อเมื่อตัวละครที่คุณอ่าไอทีมของทีมของคุณเออทีมของคุณโดนบัฟเชนครับบัฟลดเชนพวกบัฟเกี่ยวกับเชนนะ่ะไอเจ้าแครก,กเกอร์ครับก็จะออกมาซัพพอร์ตซึ่งจะซัพพอร์ตก็คือจะล็อกลูกแก้วครับสามเทิร์นแล้วก็ทำการบัฟเชนครับเออศูนย์ศูนย์จุดเจ็ดครับหนึ่งเทิร์นครับ ก็ถือเป็นสกิลที่อืมธรรมดาเออมันจะล้างบัฟเชนที่อที่ศัตรูบัฟให้ออกไปก่อนนะแล้วมันก็จะบัฟของตัวเองซ้ําไปครับเป็น0.71เทอร์อะไรอย่างนี้นะซึ่งสกิลซัพพอร์ตก็ถือว่าธรรมดาทั้นแหละแค่ออกมาบัฟเชน0.7จะถามว่าดีไหมก็ดีนะเอาเป็นว่ามันดูใช้งาน ได้อยู่นะด,ดูดูใช้งานได้อยู่แต่ก็ถือว่าเงื่อนไขค่อนขา้าง,งจะยุ่งยากนะคุณต้องโดนล,ลดเชนู่นี่นั่นถึงจะออกมาทํางานถือว่าเงื่อนไขค่อนขา้าง,งจะยุ่งยากสักนิดนึงนะโอเคแล้วมาสรุปกันนะครับว่าไอแครกเกอร์นี่ยมันดีไหมมันก็ดีนะถือว่าดีนะสกิลบัฟมันดีมากๆเลยแต่ก็เป็นตัวละครที่ดีแต่ก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าเปิดกาชาเปสุดๆเพื่อให้ได้มันมาไม่จําเป็นนะ อันนี้คือเป็น6ดาวตัวแรกเลยมั้งที่รู้สึกว่าสกิลดูธรรมดา4ีหดาวยังใส่แทนมันได้อะไรอย่างนี้เลยนะแต่ก็ถือว่าถ้าได้มันมาก็ดีครับเพราะมันบัฟคูณคะแนนของเทเชอร์แมพค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะโอเคเรา,าพูดกันเยอะแล้วมาเปิดกาชากันครับผมเปิด1ครั้งเท่านั้นแหละห้องมีแค่30เพชได้ก็ได้ไม่ได้ก็ชังมันเพราะแครกเกอร์ผมก็ที่พูดไปครับมันดีแต่ ก็ไม่จําเป็นว่าคุณต้องนขนควายเปิดกาชาหามาันมาถ้าคุณเปิดกาชาเนี้ยไปหวังเอาคาตาคุลิวีสองคุ้มกว่าครับในพาร์ทแรกนะในตู้พาร์ทแรกเนี่ยไปเปิดแล้วหวังเอาคาตาคูลีคุ้มกว่าแครกเกอร์เนี่ยที่หาไปหวังมันมันรู้สึกว่ามันธรรมดามากๆนะถ้าเปรียบเทียบก,กับคาตาคูลีอ่ะโอ้โหมันคุณโลกเลยนะคาตาคูลีในโครเทพเลยแครกเกอร์เนี่ยดูแบบกระจองงองออยไปเลยถือว่า โซคอนเทพค,ครับตัวเท่จริงๆแต่สกิลถือว่าอยู่ในระดับดีแบบธรรมดานะจะดีแบบดีแบบโคตรคอตเลยโอเคจะมีแดงไหมอา้าวโอเคมีแดงฮะโอโอ,โอแดงสองใบโอแม่เจ้าแดงสองใบเฮ้ยแดงสองใบเนี่ยโอแปลกฮะโอเคโซโลตัวนี้มีแล้วครับโอไอเจ้าพวกลูกๆของเซมมาคงม,มีครบแล้วนะ พิ่งได้สีฟ้าไปครบเลยโอ้นี่แหละโอ้นี่แหละที่ผมอยากได้โอ้ตัวละครเน,นี้ยผมหาตั้งแต่ผมเล่นเกมเนี้ยใหม่ๆเลยนะซึ่งมันมาเอามาคอมโบกับงูสีแดงได้โอ้โหในที่สุดก็ท่านมาโอ้โหเล่นมาจะสองสามปีแลละเพิ่งได้มันมาเนี่ยโอ้โหดีชะมัดเลยฮนะโมเลียแล้วก็ใบสีแดงครับ เป็นเนโกะฮามชีครับซึ่งผมมีแล้วนะโอเว่นครับมีแล้วใบสีแดงครับโอ, <c oughs> โอ้ยไอเลย <c oughs> ได้เนโกะได้ยินุมันมาครบเลยทั้งหมาทั้งแมว <c oughs> ซึ่งผมมีแล้วทั้งคู่เลยนะเออเว้ใบสีแดงสองใบแต่ได้หมาได้แมวคู่เลยโคตรฮาเลย ว่าทาไมเนี่ยทั้งหมาทั้งแมวเลยเนี่ยทาไมไม่รวมกันเป็นหมาแมวคู่ไปก็จบแล้วโอ้พอได้แล้วได้อีกแฮะไอเจ้างูเขียวเนี่ยสุดๆไปเลยหมาแมวมาคู่ถามว่าเกลือไหมผมว่าไม่นะก็ได้หมาแมวทั้งคู่เลยนะนั่นแหละถึงจะมีแล้วก็เหอะโอเคเป็นการเปิดการ์าที่อะไรอะไรเนี่ยเอาแบบว่าวอดเดอดเลยอ่ะหมาแมวมาคู่ โอเคก็เอาเป็นว่าไม่เกิือแล้วกันนะเพราะถึงจะมีตัวซ้ำแต่ผมก็เก็บกบไว้นั่นแหละเพราะหกดางซ้ำๆก็ถือว่าอย่างดีนะอาที่ผมถูกใจก็คือไอ้นี่ไอ้งูเขียวนี่แหละที่ผมถูกใจมากๆเลยถึงมันจะเก่าแล้วแต่ผมกม็พึ่งได้มันมาดีใจ้วเนี่ยส่วนหมาแมวคู่นี้ทำไมไม่มาเป็นล่างคู่เลยเนี่ยอ้มาแยกทำไมเนี่ยไหนนะ ซึ่งผมมีแล้วทั้งคู่เลยนะทั้งหมาทั้งแมวเนี่ยเป็นร่าง6ดาวบวกทั้งคู่เลยมีครบแล้วโอเคครับการเปิดการชาและก็แปลกาชาในครั้งนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะคู่จะหาเลยมาคู่เลยยังไงยังไงก็อยืมกดไลค์ก็แชร์กดติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับลิงก์เราเก่งอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ